สวัสดีครับแฟนคลับเซียวบุกท่านนะครับวันนี้ชวนท่านฟังปัญหาของมือใหม่นะครับที่ผมว่าคนนี้เขาตั้งข้อสังเกตได้ดีนะเขาบอกว่ามือใหม่นั้นไม่มีปัญหาเรื่องหน้าเทรดเลยครับแต่เขามีปัญหาเรื่องการเลือกหุ้นฮะนี่ครับนี่เป็นข้อสังเกตที่โอ้มันปิ้งอะนะผมได้อ่านแล้วผมว่าเฮ้ยใช่เว้ยน่าสนใจเลยเอามาทำคลิปเล่าสู่กันฟังวันนี้นะครับก็เป็นของคุณแอสซิมเทรดดิ้งนะฮะเขาทิ้งท้ายบทความนี้น่าสนใจมากว่าคุณไม่มีปัญหาในเรื่องหน้าเทรดหรอกแต่คุณมีปัญหาในการเลือกหุ้นฮะเนี่ยมือใหม่นั้นเรื่องการจำหน้าเทรดเรื่องการสแกนนะโดยเฉพาะการจำไพร์แพทเทิร์นเนี่ยไม่ใช่ปัญหานะครับเราจำได้เรารู้ด้วยว่าเนี่ยหน้าเทรดเนี่ยมัน A บวกชัดๆเลยเนี่ยพรีเมียมในหน้าเทรดเนี่ยมันตรงตามตำราเป๊ะๆเนี่ยเรารู้ผมก็เป็นฮะผมจำหน้าเทรดมันใช่เลยเว้ยแต่ทำไมเราจำหน้าเทรดได้สแกนเจอถ้าทำไมเราไม่สามารถทำเงินได้อย่างมากมายเหมือนอย่างที่ตำราบอกหรือเหมือนอย่างที่นักเทรดสำเร็จเขาใช้สูตรนั้นเขาบอกกันครับนี่เป็นปัญหานะคุณแอสซิมเทรดดิ้งก็มีการนำเสนอไอเดียเมื่อมุมมองที่น่าสนใจมากครับก่อนอื่นนะก็ขอโฆษณาอีกหนึ่งนะอีบุ๊กผมนะครับชื่อว่า EQ นะเล่มใหม่ล่าสุดนะฮะก็เป็นการเขียนถึงเรื่องของเนี่ยครับการควบคุมอารมณ์ครับนะการทำมาเข้าใจอารมณ์แล้วควบคุมอารมณ์ครับใครนะครับที่เทรดแล้วหัวร้อนนะฮะมีปัญหาหงุดหงิดใจขุ่นมัวนะฮะหรือว่ามีความแบบอคติทางอารมณ์นะแนะนำครับเล่มนี้ช่วยคุณได้นะพอผมจะนำเสนอวิธีการทำความเข้าใจครับแล้วก็ใช้ประโยชน์คือเราจะ positive thinking กับการกับอารมณ์ฮะเราจะไม่ negative ครับเพราะว่าถ้าคุณ negative เนี่ยนะคุณจะต่อต้านมันครับพอคุณต่อต้านคุณไม่ชอบนะคุณก็ไม่หันหน้าไปเจอมันอ่ะคุณก็เรียนรู้แล้วก็แก้มันไม่ได้ครับเพราะคุณจะหนีแต่ถ้าคุณหันหน้าไปสู้ด้วยมุมมองโพซิทีฟนะครับผมว่าโอกาสที่คุณจะเคลียร์อารมณ์นั้นควบคุมมันได้แล้วก็ใช้งานมันได้นะมีมากกว่าครับเล่มนี้จะบอกคุณครับซึ่งเป็นสิ่งที่ผมว่านะช่วยได้นอนครับถ้าคุณเทรดแล้วคุณยังคงอยู่ในพังวนอารมณ์คุณสังเกตไว้ฉันอารมณ์รุนแรงเหมือนเนี่ยเล่มนี้ช่วยได้นะมีวิธีการครับให้คุณได้เอาไปประยุกต์ใช้แล้วก็ผมมั่นใจว่ามันเวิร์คขึ้นแน่นอนครับผมเองนะยังเปลี่ยนเลยครับผมเขียนแบบนี้ผม mindset ผมเปลี่ยนนะเกี่ยวกับการเนี่ยการรับมืออารมณ์และการก็แก้ไขสถานการณ์โดยที่ไม่ให้มันเกิดประทุทางอารมณ์เนี่ยผมได้จากเล่มนี้ฮะยอมรับว่าเล่มนี้ช่วยผมได้เยอะนะครับเป็นการเขียนเพื่อตัวเองแล้วก็เอาของดีไปแชร์กับเพื่อนๆแฟนคลับได้อ่านกันด้วยนะครับมีขายที่ไม่มาเก็ตนะครับราคา220 บาทนะครับกลับมานะครับที่ไอเดียแนวคิดของคุณแอสซิมเทรดดิ้งนะครับเกี่ยวกับทำไมฮะเขาต้องคอสังเกตว่าทำไมมือใหม่เนี่ยนะจึงยังคงทำเงินไม่ได้สม่ำเสมอเนี่ยเพราะว่าความจริงแล้วเขาไม่มีปัญหาเรื่องของหน้าเทรดครับนะระบบหน้าเทรดได้ครับรู้ว่าหน้าตัดหน้าเทรดอย่างเงี้ยมันเป็นเซเป็น A บวกนะคือจำไพ่แพทเทิร์นได้ยังไงเลยกันจำไพ่แพทเทิร์นได้ดีครับแต่ทำไมพวกเขาเนี่ยจึงยังคงล้มเหลวในการเทรดคือปั้นพอร์ตเติบโตแบบมหาศาลไม่ได้ทีครับเนี่ยคุณคอคุณไอซิมเทรดดิ้งก็เป็นคนหนึ่งครับที่มีปัญหาเรื่องนี้นะเพราะว่าถ้าคุณได้ตามคลิปผมนะผมก็จะพูดถึงประวัติเขาว่าเนี่ยเขาเองก็ใช้เวลาเป็น10 ปีนะยังไปไม่ถึงไหนนะฮะแต่เขาก็ยังคงมีความมุ่งมั่นเรียนรู้ที่จะสำเร็จได้แล้วก็ในสุดเขาก็มาลงตัวที่การศึกษาครับวิธีคิดของคุณคอลาแม็กกี้นะฮะซึ่งเขาโอ้โหเขาเป็น FC เป็นแฟนพันธุ์แท้ครับพยายามตีความพยายามทำความเข้าใจนะไม่ว่าจะเป็นคอลาแม็กกี้ละคนหนึ่งแดนแซงเจอร์ละคนหนึ่งที่ผมเห็นบ่อยนะแล้วก็มีบูเชอร์อีกคนหนึ่งนะมีพี่มาร์คมินิวนี่บ้างนะฮะนี่เป็นสิ่งที่เขาเรียนรู้เขาต้องการอยากรู้ว่าผู้ชนะเขาคิดยังไงทำไมเขาจึงยังชนะอย่างต่อเนื่องนี่เป็นสิ่งที่คุณ
assume trading อุทิศตัวเองครับแล้วก็ศึกษาแล้วก็ทำเป็นบทความทวีตให้เราอ่านเป็นประจำนะครับวันนี้เขาก็มานำเสนอเรื่องราวว่าทำไมเนี่ยนะทำไมมือใหม่เนี่ยจึงยังไม่ทำเงินอย่างก้อนโตเหมือนกับนักเทรดมือที่สำเร็จขั้นสุดยอดได้ครับเพราะว่าแค่คุณจำหน้าเทรดได้ไม่พอครับคุณต้องรู้ว่าผมอ่านแล้วตีความเลยนะมันคล้ายกับเนี่ยคือคุณต้องรู้ว่าอุตสาหกรรมไหนตลาดชอบครับไอเดียเนี่ยเป็นของเสี่ยยักษ์นะครับท่านพูดเลยนะว่าเนี่ยคุณต้องรู้ว่าตอนนี้ตลาดชอบหุ้นกลุ่มไหนอยู่ที่นั่นปลายเยอะครับไปจับครับนี่เป็นสิ่งที่เสี่ยยักษ์บอกซึ่งมันก็ตรงกับสิ่งที่คุณ assume trading เขาตั้งข้อสังเกตเหมือนว่าความจริงเนี่ยเขาก็เอาตัวอย่างนะเขายกเคสของคอลาเมคกี้บอกว่านะคุณต้องรู้ว่าปลานั้นอยู่ที่ไหนครับนะฮะจะตกปลาในบ่อไหนและรู้ว่าจะต้องใช้เหยื่ออะไรครับเพื่อจับปลาใหญ่สุดได้ครับนะฮะนั่นไม่ได้หมายความว่านะครับไม่ได้หมายความว่าเขาจะจับปลาใหญ่เสมอหรอกแต่เขาก็จะสามารถจับได้นะฮะจับได้บ่อยจับได้บ่อยแล้วก็เขาก็จะรู้วิธีว่าจะจับปลาตัวใหญ่ได้อย่างไรเสมอครับโดยที่ไม่ใช่โชคนะครับไม่ใช่ความบังเอิญแต่ว่าเป็นกระบวนการครับที่ทำให้เขาจับปลาตัวใหญ่ได้ครับเนี่ยโดยหลักการคือว่าคุณอาซิมที่นี่บอกว่าเนี่ยก็ใช้หลักการที่คุณคอร์ลาเมกกี้บอกคือเริ่มต้นต้องสแกนครับสแกนหุ้นครับที่มันมีโมเมนตัมสูงครับนะเขาก็ใช้หลักการของ ADR สูงๆครับหุ้นที่ ADR สูงคือหุ้นที่มีโมเมนตัมสูงมากครับนะโมเมนตัมสูงนะนั่นแหละครับก็เลือกเอาครับว่าหุ้นตัวไหนที่มันมีหน้าเทรดที่มันใช่ครับนะครับแล้วจากนั้นอ่ะก็รอเบรกเอาท์แล้วเข้าซื้อครับนะครับนี่เป็นหลักการนะคือคุณต้องเปลี่ยนใหม่ครับแทนที่จะหาหุ้นที่มีหน้าเทรดใช่ครับอย่าครับอันนั้นเป็นเส้นทางที่ส่วนใหญ่ก็ทำนะครับคุณต้องสโคปใหม่ว่าอุตสาหกรรมไหนที่มีปลายเยอะครับแล้วก็ไปหาหน้าเทรดนั้นฮะในกลุ่มอุตสาหกรรมนั้นที่ตลาดชอบครับแบบเนี้ยคุณจะมีโอกาสจับปลาตัวใหญ่ได้ครับคุณจะมีโอกาสได้กำไรก้อนโตอย่างว่องไวแล้วก็อย่างเป็นกอบเป็นกำครับโอเคละนะฮะคอลัมน์เมกี้บอกว่ามันก็ไม่ชัวร์นะไม่การันตีว่าคุณจะต้องจับปลาตัวใหญ่ได้ทุกครั้งนะฮะคุณจะต้องไม่ผิดเลยไม่ใช่ครับมันก็มีถูกมีผิดนะฮะแต่คุณก็มีแนวโน้มครับที่จะจับได้ปลาตัวใหญ่ครับเพราะว่าในบ่อนั้นอ่ะตลาดชอบไงใช่ไหมตลาดชอบไปเนี่ยโอกาสที่คุณเหวี่ยงไปเนี่ยมีโอกาสเจอครับตัวที่เป็นปลาตัวใหญ่ได้ครับเปรียบเทียบแบบชีวิตจริงง่ายนะแต่ถ้าคุณเนี่ยฉันเนี่ยจะเลือกเฉพาะหน้าเทรดเกรด A บวกเท่านั้นแต่คุณลืมว่าเนี่ยอุตสาหกรรมเนี่ยตลาดไม่ชอบเลยครับใช่คุณซื้อไปแล้วเนี่ยอาจจะได้กำไรแต่ว่ามันไม่หวือหวาไงมันก็วิ่งเล็กน้อยแล้วก็บางทีตลาดแย่นะแม่งลงสวนนะครับผมโดนบ่อยเนี่ยที่เป็นสิ่งที่ผมอ่านแล้วเฮ้ยใช่เว้ยนี่เป็นลักษณะ mindset ที่ผมมองหาแล้วก็มันตอบข้อสงสัยผมแล้วช่วยแก้ปัญหาผมได้ครับผมเลยเอามาใช้ให้คุณได้ฟังกันนะครับว่าเนี่ยให้มือใหม่นะคนที่ยังคือความเป็นมือใหม่ไม่ใช่ว่าคุณมาเทรดแค่ไม่กี่เดือนไม่กี่ปีนะครับคุณเทรด10ปีนะแต่ยังทำกำไรไม่ได้เป็นกอบเป็นกำนะก็ยังเป็นมือใหม่อยู่นะดังนั้นเนี่ยอะไรก็ตามที่จะพัฒนาช่วยคุณเนี่ยไปได้ดีกว่านี้คุณจะมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีกว่านี้ต้องเรียนรู้แล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้ครับผมว่าคลิปเนี่ยอย่างน้อยนะช่วยผมนะเหมือนกับอีบุ๊กเล่มนี้ฮะมันช่วยผมฮะผมเลยคิดว่ามันก็น่าจะช่วยท่านได้เช่นกันนะครับก็ถือเป็นไอเดียแล้วไปคิดต่อนะครับเจอกันคลิปหน้านะสวัสดีครับ